สวัสดีค่ะเทคนิคที่จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณชอบอีกเรื่อยๆเยอะๆมันมีเทคนิคที่สุดยอดมากนั่นก็คือว่าขณะใดก็ตามที่คุณชอบรู้สึกดีมีความสุขให้ซาบซึ้งให้บอกให้ประกาศให้พูดออกมาเยอะๆเพราะจักรวาลรับรู้ผ่านความรู้สึกและผ่านความสนใจและพลังงานที่คุณให้นั่นก็คือถ้าคุณชอบช่วงเวลาแบบนี้เช่นคุณกำลังนั่งอยู่ที่เรือนะคะที่เวนิสชอบก็บอกชอบสนุกชอบมีความสุขชอบจังเลยเวลาอย่างนี้ให้พูดออกมาแล้วให้พลังงานกับมันเยอะๆจักรวาลรับรู้ว่าโอเคอยากได้อีกเดี๋ยวจะให้อีกช่วงเวลาแบบนี้จะให้อีกสถานที่แบบนี้จะให้อีกชอบความสวยงามแบบนี้จักรวาลก็จะให้อีกเพราะคุณบอกชอบมันสวยมากแล้วก็พูดมันสวยมากชอบมากเลยนะก็นี่ไงชอบคนพายเรือแบบนี้ชอบมากเห็นไหมเขาก็จะจักรวาลก็บอกชอบคนแบบนี้ชอบคนบริการแบบนี้ชอบมากเลยก็คุณจะได้แบบนี้อีกเพิ่มนะคะนี่คือเคล็ดลับที่คุณเล่นกับกฎแรงดึงดูดคุณชอบกฎแรงดึงดูดให้พูดออกมาชื่นชมเยอะๆมันมีเทคนิคนึงที่อับราฮัมฮิกส์นะคะผู้นำจิตวิญญาณระดับต้นของโลกเนี่ยจะพูดถึงนั่นก็คือเครื่องมือหรือเทคนิคที่เรียกว่า appreciation คือให้คุณชื่นชมทั้งวันชอบอะไรอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นอีกนะคะให้ชื่นชมพูดง่ายๆมันเป็นเกมที่เหมือนเป็นเทคนิคที่คุณให้คุณทำทั้งวันเลยก็คือวันนี้ฉันตั้งใจฉันจะชื่นชมทั้งวันฉันจะชื่นชมสิ่งที่ฉันชอบทั้งวันชอบชมคนนั้นชมคนนี้ชอบสิ่งที่เป็นอยู่ชอบสิ่งที่นี่โรงแรมเราเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ๋อโอเคก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศที่เวนิสด้วยนะคะน้ำเขียวมากเลยชอบมากเนี่ยชอบก็คือเทคนิคที่อับราฮัมฮิกส์บอกก็คือชื่นชมตัดสินใจตั้งแต่ตื่นเลยว่าวันนี้ฉันจะชื่นชมทั้งวันเห็นอะไรฉันชอบฉันจะชื่นชมฉันจะพูดถึงแล้วคุณจะได้อีกเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ยุโรปนะคะวันนี้ที่ครูมาเที่ยวก็อยู่กับครอบครัวอยากจะให้คนที่อยู่ยุโรปเนี่ยมาเรียนรู้เคล็ดลับยกระดับด้านจิตวิญญาณที่คุณเองจะมีความสุขได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนสถานการณ์แบบไหนคุณสามารถเสกสร้างให้สถานการณ์ทุกสถานการณ์เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้คนที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนนะคะแล้วก็ต้องการพลังใจในการเดินหน้าในการทำตามความฝันในการที่จะช่วยยกระดับคนไทยให้ไปสู่ความเป็นมหาอำนาจระดับโลกนะคะซึ่งครูจะสอนและให้ทุกคนคิดใหญ่ไปด้วยกันนะคะวันนี้มาเจอกันที่เมืองคานนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่เวนิสวันที่7ถึง9ตุลาที่เมืองคานมาเจอกันอันนี้ก็พาทุกคนเที่ยวไปด้วยมันสนุกมากเลยบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ